สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะคะรายงานสถานะของใต้ฝุ่นมางคุดโดยบอกว่ากำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะนอร์ทเ n อร์มาเลนาซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความเร็วลมสูงสุดไกลศูนย์กลาง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ900กิโเมตรมีความรุนแรงเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยการรวมตัวเข้ากับลมมรสุมขนาดเล็กในพื้นที่ สำหรับใต้ฝุ่นมงคุดนะคะนับเป็นพายุลูกที่15ซึ่งพาดผ่านฟิลิปปินในปีนี้ที่เฉลี่ยแล้วต้องรับปือกับพายุประมาณปีละ20ลูกโดยใต้ฝุ่นไหเยียนถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดที่เคยถล่มฟิลิปปินเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2,556ซึ่งครั้งนั้นก็มีประชาชนที่ต้องสังเวยชีวิตมากกว่า7,300คนด้วยกันค่ะ